คนที่ร้องผมเขาส่งจดหมายผิดซองเขาจะร้องรัฐมนตรีร้องปลัดกระทรวงและดันจ่าหน้าถึงอธิบดีผมก็เลยรู้ความจริงว่าคนร้องผมเข้าใจไหมเออคนมันมีกรรมอ่ะเข้าใจป่ะเออมันส่งจดหมายผิดซองก็เลยรู้ที่มาที่ไปก็เลยไปแจ้งความที่หนังสือเริ่มต้นที่แกล้งสนามนางอ่ะไปถามผู้สื่อข่าวดูเนี่ยบ่านนี้ไปสนียังไม่ให้ชื่อผมแต่ผมมีกล้องวงจรปิดหมดแล้วแจ้งความแล้วผมจริงนะผมพูดความจริงเพราะผมเนี่ยเป็นคนแขวนพระอยู่เต็มอกนะครับผมเป็นคนพุทธนะครับพูดความจริงทุกอย่างไม่ได้โกหกไม่ได้ไปเจรจาเรื่องการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวกันหลังจากนั้นผมก็ทอดเวลามาเป็นเวลาพอ 2-3 อาทิตย์มั้งจนกระทั่งที่เขาไปแถลงข่าวเรื่องฝนหลวงแล้วก็วกมากรมการข้าวใช่ไหมครับวกมากรมการข้าวท่านรู้ไหมไอ้คนที่เราไม่ผิดเนี่ยมันเจ็บใจนะมันไม่รู้จักหยุดสักทีด้วยความแค้นนะพูดกันตรงๆเนี่ยเจ็บใจมากผมก็เลยวางแผนกับภรรยาผมมันเป็นใครอ่ะแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ไงอ่ะถ้ามีคนประเภทนี้ผมก็เลยวางแผนกันโดยที่ว่าผมไม่ให้ทีมงานทางพนักท่านรัฐมนตรีเนี่ยเดือดร้อนผมหาลือกับแฟนผมแล้วบอกว่าไม่ต้องเราลุยกันเองเลยเราก็พอมีเงินอยู่กลัวอะไรวะสู้ไม่ได้ก็จ้างทนายสู้สิไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครเพราะเดือดร้อนไปแล้วดึงคนนั้นคนนี้มาเนี่ยมันเสียหายหมดไม่ได้งานนี้ผมจัดการเองผมก็เลยต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วไปที่ปปป.นี่คือสาเหตุมันนะครับอย่างอื่นไม่มีเลยด้วยความรำคาญเขาเข้าใจคำว่ารำคาญไหมเออแล้วผมเนี่ยเป็นคนหัวร้อนด้วยแล้วผมไม่ผิดนะผมก็บอกแล้วคนที่ไปร้องเรียนผมบอกผมไม่ผิดนะผมสู้ตายนะผมบอกงี้ตายเป็นตายอะผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วชีวิตเราเกิดได้ครั้งเดียวถ้าไม่ผิดก็อย่ามาแกล้งกันจะผิดไม่ผิดเนี่ยมันเป็นข้อของหมายเป็นผมเป็นข้าราชการถ้าผมผิดอ่ะผมก็ต้องถูกสอบสวนแต่วันนี้ผมถูกสอบสวนมาออกมาหมดแล้วผลการสอบสวนก็ไม่มีมูลมันก็ไม่มีมูลจริงๆครับไม่ได้ทำอะไรมันผิดอ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะทุกอย่างมันโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้ใช่ไหมครับก็นี่คือเป็นสาเหตุนั่นแหละที่ถึงต้องเกิดเหตุการณ์วันนั้นขึ้นมาส่วนทีมงานคณะรัฐที่ปรึกษาเนี่ยรู้ได้ไงรู้หลังจากที่ผมไปจับเรียบร้อยแล้วผมก็เลยต้องแจ้งผมวันนั้นผมต้องกราบโทรศัพท์มากราบขอโทษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรผมต้องกราบขอโทษนายนะครับที่ผมไม่ได้บอกให้นายล่วงหน้าเพราะว่าผมกลัวทีมงานนายเดือดร้อนเพราะผมเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของข้าราชการคนหนึ่งกับครอบครัวผมแล้วก็ตัวผมเองที่จะต้องมาเผชิญกับเรื่องหาเหวอะไรไม่รู้นะครับต้องขอโทษที่พูดไม่เพราะนะครับมันเป็นอะไรอ่ะมันถึงต้องทำแบบนี้ผมรับราชการผมก็มีธุรกิจครอบครัวของผมทำด้วยความสุจริตที่เจ็บใจมากที่สุดรู้ไหมผมกว่าผมจะเลี้ยงไก่ได้แต่ละตัวดันไปบอกภรรยาผมเนี่ยค้าตีนไก่อีกนี่แหละคือจุดแค้นมากเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรผมอยู่กรมการข้าวทำงานสุจริตมันไปพูดเรื่อยเปื่อยได้ไงคนเราใช่ไหมนี่มันสะท้อนถึงว่าสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้เหรอมันก็ต้องจัดการกันสิถ้างั้นน่ะคืนนั้นด้วยผมนั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่ประมาณ4ทุ่มกว่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าเบอร์ใครโทรมาผมไม่ได้เซฟเบอร์ผมสวดมนต์เสร็จประมาณ5ทุ่มกว่าผมก็โทรกลับไปไม่มีคนรับสายตื่นเช้ามาขอกินกาแฟกับผมบอกได้มากินกาแฟผมก็สั่งลูกน้องผมติดกล้องวงจรปิดทั้งกรมการให้เงินของอธิบดีนี่คือในมุมของอธิบดีคือเป็นการให้เรื่องมันจบหรือว่าเป็นผมล่อซื้อผมตั้งใจล่อซื้อเลยล่ะผมต้องการล่อมันผมบอกตรงนี่แหละผมไม่ผิดก็ต้องมันถือลงเลยครับ
ผมไม่ต้องการล่อมันเพราะว่ามันทำกับสังคมแบบนี้ได้ไงหมายถึงว่าเป็นการให้เงินมากกว่า1ครั้งนั่นคือการล่อซื้อล่อซื้อหมดอ่ะตั้งใจล่อซื้อแล้วก่อนที่ผมจะล่อซื้อผมไปหาเลยกับตำรวจก่อนทนายบอกว่ามีนายปออดีตนักการเมืองเอาไอ้นั้นไม่เกี่ยวกับผมไม่รู้ผมไม่รู้ใครพูดอะไรก็ไปว่ากันเองไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันทุกอย่างไม่เกี่ยวเกี่ยวเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวเขาเรียกวงเงินหรือว่าเราเสนอวงเงินให้เลยฮะแล้วเขาดูดีใจมั้ยฮะถ้าเราเอาเงินก็มีการต่อรองกันทางที่ข่าวนั่นแหละครับนะบางอย่างผมให้ไปไม่ได้เพราะมันจะเสียรูปคดีครับไม่รู้เขาจะพูดอะไรยังไงไม่รู้แต่ต้องฟังจากปากผมฟังจากปากผมนะการเขียนข่าวนี้ต้องฟังจากปากผมเลยต้องเขียนแบบที่ผมพูดวันนี้นะห้ามบิดเบือนมันไม่ได้มีถ้ามันมีแล้วมันจะร้องผมทำไมอ่ะทั้ง4 3 4โครงการเนี้ยเราชี้แจงได้และยืนยันได้ว่าเราบริก็ไปตรวจได้เลยค่ะก็ตรวจได้เลยครับกระทรวงแต่งตั้งกรรมการผมตั้งกี่ชุดจะไปตรวจผมอ่ะมีการผ่านการตรวจสอบโอ้ยถ้ามันไม่คิดมันไม่ยืนอยู่อย่างนี้ได้หรอกอันนี้คือการเราต้องชี้แจงนิดนึงตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยมีอดีตนักการเมืองหรือว่าคนในกระทรวงเกษตรได้เคยมาบอกว่าให้เบาหน่อยไหมอะไรเงี้ยไม่มีผมไม่รับโทรศัพท์ใครทั้งนั้นถ้าถามดิจริงไหมไลน์ก็ไม่รับไลน์เป็นพันข้อความไลน์มาผมก็ไม่รับผมก็ไม่อ่านทีวีผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างนั่งไหว้พระสวดมนต์ตกลงว่ามีหรือไม่มีไม่มีคิดว่าอะไรเขียนลงบอกว่าไม่มีนะภรรยาภรรยาก็ไม่มีเพราะว่าผมไม่รับโทรศัพท์ใครทั้งนั้นเข้าใจเนาะคิดว่าอะไรที่ทำให้ครอบครัวท่านตกเป็นเป้าของศรีสุวรรณในรอบนี้ครับไม่รู้คิดว่าใครอยู่เบื้องหลังครับไม่รู้สกัดท่านหรือเปล่าครับคิดไหมไม่รู้ไม่รู้อธิบดีคะก่อนหน้านั้นเคยมีกลุ่มคนมาเรียกร้องรีดเงินแบบอธิบดีแบบครั้งเนี้ยแต่อธิบดีทำไมไม่เอาเรื่องกลับมาเอาเรื่องครั้งเนี้ยไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่รู้เป็นอธิบดีราชการมาไม่เคยมีใครมาเรียกรับเงินหรอกไม่มีอันนี้เป็นเคสแรกเลยไหมท่านครับผมเนี่ยนะผมจะพูดให้ฟังฟังผมดีๆผมเนี่ยยิ่งด้วยศักดิ์ศรีของผมนะผมสู้อะไรแล้วผมต้องสู้จริงๆผมเป็นข้าราชการดีเด่นนะผมได้คุดทองคำแปลว่าเรื่องนี้มันมีเบื้องหลังอะไรยังไงผมไม่รู้เป็นเกมไม่มีเบื้องหลังไม่มีเกมการโหมการเมืองอะไรเนี่ยผมเป็นล่อเขาอย่างเดียวนี่แหละท่านขยายเรื่องการล่อซื้อหลายครั้งที่ท่านบอกได้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องล่อซื้อหลายครั้งครั้งเดียวพอโอ้ยท่านเป็นผู้สื่อข่าวท่านก็รู้ว่าครั้งเดียวมันจะไปจับคนได้ยังไงมันก็ต้องให้มีหลักฐานชัดเจนแน่นหนาผมไม่ได้ทำโดยพลการผมต้องไปคุยกับทีมงานของท่านรองผู้บัญชาการท่านคะขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนที่28นิดนึงค่ะว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยมาติดต่อท่านยังไงถึงเกิดเหตุการณ์วันที่28เกิดขึ้นด้วยความรำคาญเข้าใจไหมแล้วก็เขามาติดต่อท่านว่ายังไงบ้างพูดว่ายังไงบ้างก็เรื่องนี้แหละก็เรื่องจะร้องเรียนอย่างนี้แหละมันมีบัตรสนเท่มันมีอะไรมาต่างๆมากมายก็ทราบมาบอกเดี๋ยวก็จะร้องเดี๋ยวก็จะร้องร้องอันนู้นร้องอันนี้มันจะไปร้องอะไรกันนักกันหนาด้วยความรำคาญพี่หมูไปไอ้นี่มันจะเอายังไงกับผมกันแน่เนี่ยผมก็บอกงี้ไม่ได้ที่ต่อรองกันจาก3ล้านเหลือล้านห้าเนี่ยคือก็คุยกันมาตลอดเลยใช่ไหมคะไม่รู้แฟนผมเป็นคนคุยย้อนไปบัตรสนเท่ที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้ท่านทราบที่มาไหมครับว่าบัตรสนเท่นี้มาตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีอยู่ที่แก้งสนามนางผมก็ไปแจ้งความไว้ที่แก้งสนามนางคนที่ร้องผมเขาส่งจดหมายผิดซองเขาจะร้องรัฐมนตรีร้องปลัดกระทรวงและดันจ่าหน้าถึงอธิบดีผมก็เลยรู้ความจริงว่าคนร้องผมเข้าใจไหมคนมันมีกรรมอ่ะเข้าใจป่ะมันส่งจดหมายผิดซองก็เลยรู้ที่มาที่ไปก็เลยไปแจ้งความที่หนังสือเริ่มต้นที่แก้งสนามนางอ่ะไปถามรถผู้สื่อข่าวดูเนี่ยป่านนี้ไปสนียังไม่ให้ชื่อผมแต่ผมมีกล้องวงจรปิดหมดแล้วแจ้งความแล้ว